สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรสายที่5ชื่อพบครับอายุเท่าไหร่พบ16ครับเสียงมึงแก่มากทำอะไรอยู่เรียนดิไม่เรียนครับทำงาน16แล้วเรียนถึงแค่ไหนอ่ะม.1ครับโอเคเรียนม.1แล้วเลิกเลยครับผมออกมาช่วยที่บ้านคือทำงานตอน13ครับผมแล้วตอนนี้งานที่มึงทำคืองานอะไรเป็นยามอยู่หมู่บ้านแห่งหนึ่งครับเป็นรปภผมอยากถามว่าข้างหน้าผมมันจะเป็นยังไงชีวิตผมเนี่ยมันครอบครัวมันก็เป็นหนี้เป็นสินมากก็กลัวว่าข้างหน้ามันจะชีวิตมันจะไม่ดีนะเอาอย่างนี้ครอบครัวมันมีหนี้สินอะไรก็เป็นหนี้พวกหนี้นอกระบบครับกู้มาทำนู่นทำนี่เป็นหนี้อยู่เยอะพอสมควรแล้วเงินรายได้ที่มึงหาได้เนี่ยได้ช่วยอะไรครับบ้างไหมเยอะเลยครับก็เสาหลักของครอบครัวเลยครับทีนี้มึงมองไม่เห็นอนาคตตัวเองถูกไหมใช่ครับถ้ามึงเรียนไม่จบชีวิตจะเหนื่อยพบครับผมทำยังไงก็ได้ให้มึงจบปริญญาตรีได้ไหมพบสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยนะชีวิตมึงอาจจะทำงานโดยที่ไม่เกี่ยวกับวุฒิการศึกษาก็ได้แล้วมันก็จะชอบมีนิยายประโลมโลกของมหาเศรษฐีพันล้านของบุคคลที่ประสบความสำเร็จที่เรียนไม่จบอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าลืมนั่นแม่งเป็นไอ้เหี้ย 0.00001 ของมนุษย์พี่บอกเลยนะเรียนไม่จบจะเหนื่อยมากชีวิตจะเหนื่อยมากตัวเลือกมึงจะน้อยคนเราทุกคนเนี่ยการที่จะชีวิตมันจะขยับขึ้นไปในจุดที่สูงเรื่อยๆเนี่ยมันเหมือนนกเนี่ยมันต้องออกแรงบินแต่ปีกของมนุษย์เราเนี่ยมันไม่ได้มีปีกอยู่จริงไงลมที่แม่งหนุนเราลอยขึ้นสู่ที่สูงอ่ะคือคนรอบข้างการที่เราจะได้เข้าไปอยู่ในสังคมที่ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างหนึ่งที่จะพามึงไปคือหน้าที่การงานและการศึกษาถ้ามึงเป็นยามพี่ไม่ได้ดูถูกนะพบฟังดีๆนะมึงจะเติบโตไปเป็นอะไรไปเป็นหัวหน้ารปภ.หรือมึงจะไต่เต้าไปยันเป็นเจ้าของบริษัทรปภ.ถามว่าลูกบ้านน่ะไม่มีธุระเขาไม่อยากคุยกับมึงหรอกเพราะระดับชั้นของมึงหน้าที่การงานการศึกษาของมึงมันทำให้มึงไม่สามารถเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนที่มันดีกว่ามึงได้อะมึงไม่มีตั๋ว16มึงก็จะเป็นรปภ17มึงก็จะเป็นรปภ18มึงก็จะเป็นรปภมึงจะไปไหนต่อมึงก็ต้องอยู่ในวงวานของการใช้แรงงานน่ะเพราะนั้นพบมึงเป็นเด็กอายุ16เองนะหนี้สินที่บ้านเนี่ยเผลอๆช่างแม่งเลยก็ได้เอาตัวมึงให้รอดก่อนเรียนกศน.เรียนภาคค่ำหรือเรียนเฮียอะไรก็ได้เพื่อให้มึงจบแล้วมึงแม่งเข้าไปเรียนปริญญาตรีได้เรียนมหาลัยเปิดก็ได้อีก 4-5 ปีเนี่ยครอบครัวมึงไม่ตายหรอกแต่มึงกัดฟันเอาให้ตัวเองแข็งแรงก่อนครับพอถึงวันนั้นมึงเข้าไปในตลาดแรงงานที่แม่งรุ่นปริญญาตรีมึงเข้าไปอยู่ในสังคมที่สูงขึ้นได้ครับมึงแข็งแรงได้มึงเปลี่ยนชีวิตได้ถึงวันนั้นที่บ้านมีหนี้เท่าไหร่ไม่ยากเงินที่ได้จากการเป็นรปภ.เนี่ยเจียดมาเพื่อการศึกษาครับผมเรียนไม่จบแล้วมันเหนื่อยมึงต้องการตั๋วใบนี้ตั๋วใบที่จะเปลี่ยนชีวิตมึงไปในงานที่ดีขึ้นเมื่อมีงานที่ดีขึ้นคนรอบข้างดีขึ้นมันก็จะเหมือนลมใต้ปีกให้มึงขยับขึ้นสูงขึ้นนะน้องครับโอเคไปเชื่อพี่ไปขอบคุณมากโชคดีที่มึงโทรติดครับผมไม่ได้เรียนไม่จบแล้วมันเหนื่อย